สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วในช่องพ่อเบิ้ลคลิปพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาดูหลวงปู่ทวดนะครับหลังหนังสือปี2524อาจารย์นองนะครับเป็นเจ้าพิธีนะครับสำหรับสำหรับพระองค์นี้นะครับสำหรับหลวงปู่ทวดรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆเคยเป็นข่าวโด่งดังเมื่อหลายปีที่ผ่านมาจำกันได้ไหมครับที่ไม่มีใครยอมรับพระองค์นี้รุ่นนี้กันนะครับไม่ทราบว่าเหตุผลเป็นยังไงนะครับบางที่ก็ถึงขั้นไม่รับเข้าประกวดกันเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่เป็นไรครับอย่าไปซีเรียสแต่ปัจจุบันนี้นะครับพวกเรานะครับชาวใต้นะครับสำหรับนักสะสมก็ยังมีรุ่นนี้ไว้อยู่นะครับยังมีรุ่นนี้เก็บนะครับปัจจุบันนี้ก็ราคาแรงซะด้วยนะครับสำหรับองค์นี้นะครับสำหรับอันนี้องค์นี้นะครับก็จะมีผิวออกลุ้งๆเห็นไหมครับเพื่อนๆออกลุ้งๆหน่อยนะครับเรียกว่าหน้าใหญ่หลังหน้าเล็กนะครับหน้าใหญ่ก็คือใบหน้าท่านเนี่ยจะใหญ่นะครับส่วนคำว่าหน้าเล็กก็คือด้านหลังนะครับเพื่อนๆณตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะมีกันอยู่3แบบแบบที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยก็คือณเล็กตัวณตัวนี้นะครับจะตัวเล็กณกลางก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ณใหญ่ก็ตัวใหญ่เลยนะครับแต่ด้านหลังนะครับ3พิมพ์3แบบที่กล่าวมานะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูองค์นี้กันนะครับไอ้ที่ลุงๆนะครับด้านหลังก็จะขยื่นนิดๆนะครับด้านข้างก็เหมือนเดิมมีรอยตัดนะครับด้านหน้าหลวงปู่ทวดจำหน้าให้แม่นนะครับเพื่อนๆนะครับเอามาดูด้านข้างนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับสังเกตในคลิปนี้เห็นไหมครับด้านบนแคบขยายมาใหญ่แล้วก็ลงมาแคบถ้าเพื่อนๆเจอนะครับข้างบนเล็กข้างล่างใหญ่นะครับใหญ่ไม่ต้องไปดูเลยนะครับไม่ต้องไปดูเลยนะครับเอกลักษณ์ของรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเรียวนะครับด้านล่างเรียวนะครับด้านบนเรียวนะครับตรงกลางใหญ่นะครับสำหรับเรียนสำหรับรุ่นนี้นะครับก็มีความสวยงามเฉพาะตัวอยู่แล้วนะครับมีการเช่าซื้อเช่าหาปัจจุบันนี้ท่านมีเงิน 1,000 บาทซื้อไม่ได้นะครับผมพูดเลยซื้อไม่ได้นะครับเห็นไหมครับดวงตาไม่มีตาดำนะไม่มีตาดำนะครับตามซอกต่างๆก็จะมีรอยนะครับมีรอยเสี้ยนวิ่งเต็มหมดนะครับขยายดูนะครับวันนี้คลิปสั้นๆนะครับตรงดอกบัวนะครับเพื่อนๆตรงดอกบัวมือนะครับลำตัวนะครับนับดูนะครับกี่เส้นนับดูเอาเองด้านหน้าตรงปากตานะครับส่วนด้านหลังองค์นี้ติดขยื่นนิดๆนะครับเลยทำให้ลักษณะเหมือนหนังสือออกมาไม่ชัดนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนะครับเป็นปั๊มนะครับเป็นแบบปั๊มเป็นพระปั๊มนะครับตัวหน้านะครับต่อไปด้านข้างนะครับเพื่อนๆด้านข้างรอยตัดตัวตัดเห็นไหมครับเห็นนะครับจะพาขึ้นไปอีกรอบนะครับซ้ายมือขององค์พระนะครับชัดๆลึกๆนะครับต่อไปขวามือขององค์พระนะครับจำให้แม่นนะครับเพื่อนๆรอยต่างๆนะครับ
สำหรับพิมพ์นี้จำให้แม่นนะครับใต้ฐานครับอีกหนึ่งรอบครับโอเคผมจะให้ดูนะครับตามซอกตามเหลือบต่างๆนะครับเห็นแล้วยังครับก็จะมีรอยเส้นๆเสี้ยนๆเยอะแยะสมุดนะครับสำหรับนักสะสมแบบผมนะครับเก็บสถานเดียวนะครับหน้าผาก3นะครับโอเคสวยนะครับสวยถือว่าสวยอาจจะไม่เป็น number one แต่ก็มีความสวยงามอยู่นะครับหลังหนังสือองค์นี้นะครับเราพูดกันถึงองค์นี้ถ้าเพื่อนๆชอบเพื่อนๆถูกใจนะครับแชร์ได้เลยนะครับติดตามให้ด้วยนะครับกดถูกใจก็ยังดีเห็นไหมครับให้ดูแบบสะท้อนแสงก็จะมีเสี้ยนต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับวันนี้หลังหนังสือหลวงปู่ทวดปี2524จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆการซื้อการขายการเช่าการปล่อยนะครับอยู่ที่ตาเพื่อนๆเองนะครับจำให้แม่นนะครับดูราคาให้ดีสืบประวัติพระให้ดีนะครับที่เหลืออยู่ที่การตัดสินใจของตัวเราเองเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม